โอเคครับผมคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูรำไดตอนแบบปกติกันแล้วกันนะครับที่เรารำกันทั่วไปเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะเสริมความรู้นิดหน่อยแล้วกันเพราะว่าในคลิปไฮไลท์เนี่ยช่วงต้นคลิปเนี่ยต้องจะเป็นคลิปที่แบบว่ารำแบบสบายรำคล่องแต่หลังจากที่แบบในคลิปไปแล้วนะช่วงกลางคลิปที่เป็นหลังจากเด็กลิตเติ้ลเนี่ยจะเป็นตาที่มือเน่าแบบเน่าเลยให้ดูเลยว่ามือเน่าเนี่ยเล่นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยมาทวนก่อนอ่ะคอมโบคร่าวๆเลยมันไม่ตายตัวนะครับคอมโบมันล้ำได้เยอะมากไดตอนแต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาดูแล้วกันนะก็ไดตอนครับปะเวทเอาไดตอนโนวาขึ้นใช่ไหมฮะโนวาครับบนมือผมมีอัลฟาและแน่นอนตัวเปิดคอมโบไดตอนทุกคนรู้อยู่แล้วครับอัลฟากับเซต้าเรียกเซต้ามาแล้วผมใช้อัลฟาเนี่ยกินเซต้านะผมเรียกอัลฟามาหยิบเบนเทนใช่ไหมเหมือนเดิมครับเห็นปะเซต้ากินเบนเทนแล้วก็เสิร์ชทางฝั่งของเวทพิธีกรรมเห็นปะอันนี้เป็นแบบคอมโบปกติเลยนะแล้วก็เสิร์ชตัวส้มขึ้นมานะครับ Hero of Orange Light เพราะว่าอะไรครับทำไมต้องเสิร์ชตัวส้มปกติเนี่ยทุกคนจะจำว่าเสิร์ช Diviner ใช่ป่ะแต่ว่า Diviner มันมีบนมืออยู่แล้วเพราะงั้นไม่จำเป็นต้องเสิร์ชนะครับเสิร์ชตัวส้มเนี่ยมีข้อดีคือการอุกกาบาตได้ถ้าอีกฝั่งอุกกาบาตมาเนี่ยตัวส้มทิ้ง Ultimate หรือว่าตัวส้มทิ้งอีวาก็สามารถกันได้นะครับโอเค Diviner ครับทิ้งตัวซิงโครตัวซิงโครครับเสิร์ชเบนเทนอีกตัวแล้วก็ทำการ Exit นะครับ Move Beta ไม่ Exit ครับส่งแกมมาเห็นป่ะอันนี้ตาแรกเพราะงั้นเนี่ยเราเล่นแบบปกติเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูปกติเนาะเมทิลนิดไดตอนครับเรียกเป็นเทนโดยใช้วัตถุดิบของเจ้ามูเบต้าเรียกเป็นเทนมานะครับแล้วเมทิลนิดไดตอนครับลดพลังดึงขึ้นนะครับแกมมากินเบนเทนกระโดดเอฟเฟกต์แกมมากระโดดเซต้าได้เบนเทนครับดึงมาอีกเรียกนาตาชาแล้วก็ทำการเอ็กซีสครับบีทริสเลดี้ออฟอินเทอร์นอลลิงก์2เป็น IP แมสคาริน่าไว้โดดเล่นเทอร์หน้าได้นะครับเบทริสครับถอด1ส่งอีวาลงอีวาแบนิดนางฟ้า2หยิบออเรนไลท์กับดีไวเนอร์จากเด็กขึ้นมือนะครับเมทิลนิดไดตอนครับใช้วัตถุดิบจากตัวนี้เรียกลูกชิ้น Hero of Ultimateness เหมือนเดิมเห็นไหมการเล่นอ่ะอันนี้คือทวนคอมโบนะครับทวนคอมโบเพราะงั้นตาเนี้ยไม่โดนขัดอะไรเลยอันนี้ทวนคอมโบให้ดูวอร์ชเวอร์เหมือนเดิมครับลูกชิ้นทิ้งอะไรเงี้ยช้าอยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซีเรียสอิมเมนซี่เทเลพอร์ตเชนต่อได้จะกี่เชนก็เชนได้นะครับทิ้งต่อไปนะทิ้งต่อไปเลยนะครับเห็นไหมฮะชิวๆเนาะอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับมาตาแรกมาทวนคอมโบให้ดูเนี่ยคอมโบแบบสบายๆชิวๆที่เราเล่นกันปกติเป็นแบบนี้แล้วนะครับไดตอนเรียกมาใช้คิรินทิ้งครับเนเกตยิงทิ้งเลยนะครับเนเกตยิงทิ้งเลยทิ้งอีวาเดี๋ยวอีวาแบนอีก2หยิบขึ้นมาอีก2เห็นปะเรียบร้อยครับอันนี้คือให้ดูนะครับการรำคร่าวๆเนาะเผื่อใครจำไม่ได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากคลิปหลังจากเด็กลิทไปเนี่ยจะเป็นตามือเน่าหมดแล้วนะส่วนใหญ่จะเป็นมือเน่าส่วนใหญ่เป็นมือเน่าแล้วกันก็มีตามือดีบ้างมือเน่าบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูว่าตามือเน่าเล่นไงส่วนไฮไลท์เนี่ยก็คือตามือดีให้ดูนะครับจะได้เห็นหลากหลายเห็นครบเนาะแล้วส่วนอะไรสิทธิ์อยู่ท้ายคลิปเหมือนเดิมวิธีการขัดนะครับแต่ว่าเด็กนี้ขัดยากเพราะว่าถ้าคนรำเป็นเนี่ยยังไงก็ขัดยากครับเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูแมตต์ต่อไปอีกแมตต์นึงแล้วกันนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองดูตานี้กันนะว่าเป็นไงบ้างครับก็มือถือว่าโอเคนะครับไซเบอร์เมเจนซี่เรียกอัลฟาชูบานขึ้นมานะครับแล้วอัลฟาครับส่งนาชาลงแล้วเสิร์ฟเบนเทนนะครับก็แน่นอนครับลิงก์หนึ่งออกไปเพื่อจะให้ทางฝั่งของแกมมาเนี่ยเกี่ยวเบนเทนลงแล้วก็ชุบอัลฟากลับมาได้นะครับแล้วเบนเทนเนี่ยก็เสิร์ชดีไวเนอร์ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับผมก็เอ็กซิสเนาะเป็นมูเบต้านะครับแล้วผมใช้มูเบต้าเนี่ยส่งเซต้าลงแล้วดีไวเนอร์ครับผมส่งตัวสีดาวไปซิงโครใช่ไหมฮะเพื่อทำการเสิร์ฟเบนเทนขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วใช้เซต้าเกี่ยวเบนเทนลงอันนี้ต้องวนเบนเทนเป็นนะครับคนเล่นไดตอนเอาเวทพิธีกรรมขึ้นแล้วเบนเทนเซิร์ชทางฝั่งของลูกชิ้นใหญ่นะครับเราใช้เมทิลนิดไดตอนเรียกเบนเทนเห็นปะอันนี้ก็เป็นลำแบบปกติสบายๆนะครับจะสังเกตว่าไม่จำเป็นต้องตั้งด้วยอัลฟาเซต้าเราสามารถเล่นได้เหมือนกันแล้วเมทิลนิดไดตอนครับทำการเอ็กซีมาเป็นเบทริสก่อนนะครับแล้วถอดส่งอีวาลงอีวาแบนิด2หยิบขึ้น2แล้วตามสไตล์ปกตินะครับปกติเลยแล้วเมทิลนิดครับเรียกไข่มานี่เรียกไข่มาเลยนะแบบนี้นะแล้วก็ลิงก์2ครับเป็น IP แมสคอรีน่าไว้แค่นี้เองนะครับการเล่นก็จะเห็นป่ะจากที่เราดูมา2แมตช์อันนี้ก็คือสามารถลำได้เห็นไหมครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะอันนี้เนี่ยก็คือจะบอกว่าเอาจริงไม่ต้องตั้งด้วยอัลฟาเซต้ามันก็ทำได้เหมือนกัน
นะครับไม่ต้องจำเป็นว่าต้องตั้งอัลฟาเซต้าอย่างเดียวคือถ้ามาแกมมาเราเล่นไม่เป็นเลยมันก็ไม่ใช่นะครับที่จริงแล้วเนี่ยเรามีทางเลือกของเบนเทนเนี่ยมันสามารถที่จะวนกี่รอบก็ได้เลยนะเพราะไม่ได้ติด1ครั้งต่อเทิร์นนะก็ลองดูครับอันนี้คือแมตช์ที่มือดีเราเล่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยต่อจากนี้ไปหลังจากที่จบไฮไลท์นี้นะครับก็จะเริ่มเป็นแมตช์ที่แบบของจริงและสดเลยถ้ามือไม่ดีเนี่ยเล่นไงบ้างก็เดี๋ยวรอดูได้เลยนะครับผมนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้เด็กใดตอนนะครับเมตาสุดแกร่งที่ขึ้นแพลต1แบบสบายๆชิลๆไม่ต้องเหนื่อยเนี่ยก็ต้องไปจัดกันที่เลยครับที่ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG RV Free Fire Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ @thehuntshop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับในวันนี้ครับแน่นอนครับผมก็จะมาแชร์ลิสต์นะครับเด็กที่ทำให้ผมเนี่ยขึ้นแรงแพลตินัม1นะครับสำหรับซีซั่นนี้ก็ไดตอนครับไดตอนเมตาเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นเวอร์ชันแบบสมบูรณ์แล้วเนาะตามฉบับของผมนะคือหลายคนเนี่ยจะเล่นลูกชิ้นเล็กลูกชิ้นใหญ่คือผมเรียกว่าลูกชิ้นนะจะมี Hero of Ultimateness กับอีกตัวนึงลูกชิ้นเล็กมันชื่อถ้าจำไม่ผิดน่าจะ Hero of นี่ครับตัวนี้เลย Perfection เนาะถ้าลูกชิ้นเล็กเนี่ยก็จะใช้คู่กับพวกแบบเวพิธีกรรมนี้ได้ครับเป็น Dawn of Herald แล้วก็จะมีเล่นคู่กับพวก Purification of Rite นะถ้าจะไม่ผิดนะชื่ มันจะเป็นเวพิธีกรรมในการเสิร์ชพวกตัวนี้นะฮะนี่ครับก็เป็น Preparation of Rite นะครับแล้วก็เล่นคู่กับ Preparation of Rite ใบนี้ซึ่งใบนี้เนี่ยสามารถเล่นกับลิสต์นี้ได้เหมือนกันคือ Preparation of Rite ใบนี้สามารถเล่นคู่กับไดตอนลูกชิ้นใหญ่ได้เหมือนกันนะครับส่วนใบนี้ก็จะแนะนำทางฝั่งของเป็นลูกชิ้นเล็กนะลูกชิ้นเล็กเพราะว่าอันนี้เนี่ยพอมันใช้งานเนี่ยมันก็คือเสิร์ชได้ทั้งคู่เลยเพราะมันเอา Ritual Spell ขึ้นจากเด็กขึ้นมือนะครับแล้วก็เอา Ritual Monster จากเด็กนะครับที่ชื่อ List ไว้ใน Spell นั้นซึ่งไอ้ Spell ของ Perfection เนี่ยนะครับมันเขียนบอกไว้เลยว่านี่ครับนี่ Spell ของ Perfection เนี่ยมันก็จะเขียนบอกไว้เลยแบบนี้เพราะงั้นเนี่ยไอ้ใบเมื่อกี้เนี่ยก็สามารถเสิร์ฟได้ทั้งคู่เลยทั้งลูกชิ้นเล็กแล้วก็ทางฝั่งของเวทพิธีกรรมของตัวมันเองนะครับแต่ลูกชิ้นเล็กกับลูกชิ้นใหญ่เนี่ยหลายคนยังไม่รู้มันต่างกันยังไงนะครับเอาจริงแล้วเนี่ยมันแทบจะคล้ายเลยนะต้องใช้คำว่าแทบจะคล้ายเลยนะก็คือส่งเผ่าแฟรี่1ใบบนมือลงสู่ศาลเพื่อทำการเนเกตได้เหมือนกันน่ะเวลาอีกฝั่งแบบใช้งานเอฟเฟคของเวทกับดักหรือเอฟเฟคของมอนสเตอร์ใช่มั้ยเรามาดูลูกชิ้นใหญ่ครับเอฟเฟคคืออะไรนี่นี่อ่ะมันจะมีเพิ่มเติมคือเมื่ออีกฝั่งนะครับจะอัญเชิญมอนสเตอร์เห็นป่ะจะอัญเชิญมอนสเตอร์มั้ยครับหรือใช้งานเวทกับดักอันนี้อ่ะเหมือนกันอันนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนี้ลูกชิ้นใหญ่คือมันจะสามารถเนเกตได้ครอบคลุมกว่านะครับเนเกตได้ครอบคลุมกว่าแค่นั้นเองนะครับที่ทำให้ลูกชิ้นใหญ่เนี่ยมันจะค่อนข้างจะไอ้นี่กว่าแล้วก็พลังเยอะกว่าใช่พลังเยอะกว่าแค่นั้นเลยนะครับแต่ว่าลูกชิ้นเล็กเนี่ยจะมีข้อดีคือมันเอาแบบไป exceed คู่กับเบนเทนต่อได้พวกอะไรอย่างเงี้ยต่อได้นะครับก็สามารถแบบเล่นต่อได้เนาะส่วนลูกชิ้นใหญ่เนี่ยก็คือลงมาแล้วเนี่ยมันสามารถเนเกตได้ครอบคลุมกว่านะครับก็แล้วแต่ว่าชอบแบบไหนแต่สำหรับผมเนี่ยผมก็ถนัดHero of Ultimateness มากกว่านะครับก็เลยจะเล่นเป็นลิสต์นี้อยู่เนาะโอเคอันนี้เราจบแล้วนะครับสำหรับเลือกลูกชิ้นเล็กลูกชิ้นใหญ่นะครับผมก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นอ่ะมาสำหรับเด็กนี้นะครับผมลิสต์นี้ก็เอาจริงเนี่ยเพิ่มจากของเดิมก็คือเพิ่มพวกการสามัญพวกอะไรอย่างนี้เข้ามานะครับเพิ่มส่วนนี้เข้ามาก็จะเป็นนี่ครับที่เพิ่มเข้ามาจะเป็นพวก Call by the Grave นะนอกนั้นก็เหมือนเดิมแล้วก็ Lightning Storm นอกนั้นก็แทบจะเหมือนเดิมเลยนะครับแล้วก็เพิ่มมา Extra Deck จริงๆก็เป็นพวก Elder Entity นะก็มี Down Deep Magician ครับ Asus อะไรพวกนี้แล้วก็ Boreal Sword นะครับที่เพิ่มเข้ามาเนาะอ่ะเดี๋ยวมาดู Main Deck กันก่อน Main Deck ครับสำหรับพวกไดตอนเนี่ยไดตอนเนี่ยลงแบบปกติไม่ได้นะต้องใช้วิธีการคือส่งไดตอนเองใบอื่นลงสุสานหรือส่งมอนเตอร์พิธีกรรมนะครับจากมือหรือบนสนามลงสุสานนะฮะเพื่ออัญเชิญการ์ดพวกนี้จากมือหรือจากสุสานได้คือไดตอนเนี่ยมันสามารถวนได้เรื่อยนะครับซึ่งเอฟเฟกต์จะเหมือนกันหมดแต่ว่าจะมีเอฟเฟกต์ตอนลงแตกต่างกันเช่นอัลฟาเนี่ยเมื่อลงจะเสิร์ชมอนพิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือได้แกมมาเมื่อลงครับชุบเพื่อนอีกตัวหนึ่งจากในสุสานกลับขึ้นมาได้นะครับเซต้าเมื่อลงสามารถเสิร์ชเวพิธีกรรมจากเด็กขึ้นมือได้เดลต้า
เมื่อลงสามารถโชว์เวทพิธีกรรมหรือมอนพิธีกรรมบนมือและได้จั่วหนึ่งนะครับเราจำแค่นี้เองตัวหลักมีอัลฟาเซต้าแกมมาแล้วก็เดลต้าเดลต้าเอาจริงไม่หลักขนาดนั้นหลักเนี่ยมี3ตัวเลยนะครับก็อัลฟาเสิร์ชมอนพิธีกรรมเซต้าเสิร์ชเวทพิธีกรรมแกมมาชุบเพื่อนอีก1ตัวเดลต้าโชว์จั่วนะที่ผมจำจะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อไปเป็นแก๊งนางฟ้าเริ่มที่ Diviner of the Hero ครับเมื่อลงส่งแฟรี่มอนเตอร์จากเด็กเอกตาเด็กลงสุสานซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะส่งพวกนี้นะส่งเป็นอาร์คไลท์หรือส่งเป็นเอลเดอร์เอนติตี้ลงนะครับอยู่ที่ว่าเราขาดอะไรนะซึ่งส่งแล้วเนี่ยทำให้เลเวลเนี่ยเพิ่มตามจำนวนที่ส่งเช่นส่ง4ดาวลงไปก็กลายเป็น6ดาวใช่ไหมเพราะ4บวก2เป็น6ซึ่ง6ดาวดีไง6ดาวเนี่ยจะเล่นคู่กับเบนเทนได้เพราะเป็นเทน6ดาวเหมือนกันจะสามารถ exceed เป็น Lady of Beatrice ได้ Eternal ตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นคอมโบต่อกันแบบที่เราเห็นทั่วไปอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โอเคมีแค่นี้นะครับต่อไปจะมีอันนึงฟึบ Hero of Orange Light ใบนี้สามารถปาจากมือได้เป็นการ์ดขัดเมื่ออีกฝั่งใช้งานเอฟเฟคมอนสเตอร์นะครับสามารถทิ้งใบนี้พร้อมกับเผาแฟรี่1ใบบนมือเพื่อเนเกตเอฟเฟคและทำลายทิ้งได้การ์ดใบนี้ขัดอุกกาบาตได้เราสามารถขัดนี้ไปรู้ได้แบบชิวๆสบายๆเลยครับเพราะงั้นใบนี้เนี่ยดีมากๆนะครับแนะนำจริงๆว่าต้องมีนะฮะเพราะว่าแล้วก็เวลาเล่นเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าบอร์ดเราตั้งได้อยู่แล้วเนี่ยพยายามเอาเฮอร์รอลเนี่ยขึ้นมาไว้ด้วยเอาไว้เผื่อเจออุกกาบาตนะครับก่อนที่บอร์ดจะเสร็จเนี่ยไม่งั้นถ้าเจออุกกาบาตก่อนบอร์ดจะเสร็จเนี่ยผมบอกเลยว่างานเข้านะครับโอเคแล้วก็เบนเทนเมื่อถูกเขาเรียกว่าถูกส่งเป็นเครื่องบูชายันอย่างนี้แบบถูกสมเครื่องบูชายันเนี่ยก็จะได้เซิร์ชหนึ่งนะครับผมเซิร์ชการ์ดไลฟ์แฟรี่นะครับผมมอนสเตอร์จากเด็กขึ้นมือได้นะสำหรับเบนเทนไม่มี1ครั้งต่อเทอมเพราะงั้นเนี่ยใช้กี่รอบก็ได้จะวนกี่รอบจะวนกี่ใบก็ใช้ได้หมดนะครับนาตาชาเนี่ยจิ้มมอน1ตัวเราได้รับไลฟ์พอยต์ครึ่งนึงของการโจมตีแหมลิ้นพันนาตาชาเก่งมากเก่งจริงๆนะครับถ้ามันอยู่ในสุสานนะสามารถแบนิทไซเบอร์แองเจิลตัวอื่นคือแบนิทเบนเทนอันเชิญตัวนี้มาแล้วเลือกมอนอีกฝั่งครับคุมมอนสเตอร์ได้เลยไม่ได้คุมจนจบเธอนะคุมตลอดไปเลยนะครับเป็นการวิธีแก้ได้ดีมากนาตาชาเนี่ยดึงมาแล้วคุมแล้วก็บอกเลยว่าถ้ายังไม่ใช้เอฟเฟกต์ไอวันเพอร์เทิร์นเนี่ยบางทีเนี่ยจิ้มแล้วบวก LP ได้อีกนะครับนาตาชาตัวนี้ใครเล่นไม่เป็นไดตอนต้องเล่นเป็นนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโหดมากๆนะครับผมสำหรับน้องนาตาชานะลูกชิ้นรู้อยู่แล้วนะครับผมเมื่ออีกฝั่งใช้งานไม่ว่าจะอัญเชิญมอนสเตอร์หรือใช้มอนสเตอร์เอฟเฟกต์ใช้เวกับดักทิ้ง1ในเกตทำลายทิ้งเป็นควีเอฟเฟกต์เชนกี่รอบก็ได้ทิ้งเผาแฟรี่บนมือนะครับทำลายทิ้งแล้วก็ในเกตด้วยนะต่อไปครับ Dryton Meteonis ครับตัวนี้อีกฝั่งเนี่ยไม่สามารถทาร์เก็ตมอนสเตอร์เอฟเฟกต์กับตัวนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราใช้นะครับถ้าเกิดว่าเราใช้เลเวลมอนสเตอร์คือต้องบอกว่าใช้2ตัวหรือน้อยกว่านะครับไอ้ตัวนี้สามารถโจมตีมอนสเตอร์ที่สเปเชียลซัมมอนของอีกฝั่งทั้งหมดได้ทีละรอบคือมอนอีกฝั่งที่สเปเชียลซัมมอนออกมาเนี่ยก็คือจะตีได้คนละรอบเลยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันอะไรนะถ้าเกิดว่าเลเวลรวมของมอนสเตอร์ที่ใช้ในการอัญเชิญตัวนี้เนี่ยเป็น2หรือต่ำกว่านะครับมันสามารถที่จะตีได้แบบชิวๆเลยพูดง่ายมันจะเป็น2หรือต่ำกว่าได้ยังไงก็เนี่ย1ดาวเนี่ย1ดาวก็พูดง่ายใช้พวกนี้2ตัวก็คือจะตีอีกฝั่งได้คนละรอบเลยที่เป็นมอนเตอร์ที่เชิญแบบพิเศษออกมานะครับ Cyber Emergency ครับก็เอาไลน์แมชชีนมอนสเตอร์เสิร์ชพวกนี้แหละพวกไบรตันขึ้นมือนะครับง่ายๆเลยแล้วก็ถ้ามันถูกเนเกตถูกทำลายเนี่ยสามารถทิ้ง1เอากลับขึ้นมือมาได้นะครับสำหรับ Cyber Emergency Lightning Storm ครับถ้าเราไม่ได้คุมการ์ดไงหน้าอยู่ครับทำลายมอนสเตอร์ตั้งตีทั้งหมดหรือทำลายไว้กระดาษทั้งหมดได้นะครับ Dryton Nova ครับอันเชิญแบบพิเศษไดตอนจากเด็กนะครับแต่ว่าตอนจบเทิร์นเนี่ยมันก็จะถูกทำลายนะครับแนะนำว่าท่านเชิญมาแล้วแล้วเล่นอะไรต่อไม่ได้ก็ลิงก์เป็นลิงก์คูริโบได้นะครับแอร์บอสซัมครับอุลาระเนี่ยเราต้องมีทูเด็กอยู่แล้วเนาะก็ขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือขัดการเซเวสมอนจากเด็กครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสุสานนะครับแม็กซี่ครับเมื่อฝ่าเชิญแบบพิเศษจวนหนึ่งครับเป็นแฮนด์แทรปสามารถปาได้เลยนะอีวาเมื่อถูกส่งสุสานครับแบนิดเผาแฟรี่ท่าแสงออก2ตัวเพื่อเอา2ตัวจากเด็กขึ้นมือครับก็เอาอย่างละตัวขึ้นมือ2ตัวนี้นะครับต่อไปเวทฟิลด์ไดตอนครับเวทฟิลด์ไดตอนเนี่ยมีข้อดีคือเมื่อใช้ปุ๊บก็แอดการ์ดไดตอนโนวาหรือเมทิลนิสไดตอนขึ้นมือได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่า1ครั้งต่อเทิร์นนะครับถ้าเกิดมอนสเตอร์เนี่ยถูกอัญเชิญแบบปกติหรือแบบพิเศษนะครับขณะที่เราควบคุมมอนสเตอร์ไดตอนอยู่สามารถลดดาวอีกฝั่งได้นะครับลดดาวอีกฝั่งได้เนาะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะดีตรงที่แบบเขาเรียกว่าอะไร
เวลาสมมติว่าเด็กอีกฝั่งเนี่ยมันต้องใช้ดาวเท่ากันเล่น exit พวกซิงโครอย่างเงี้ยจะมีปัญหานะครับจะมีปัญหาไอ้ตัวนี้ก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่เอาจริงเนี่ยหน้าที่หลักก็คือเสิร์ชไดตอนโนวานี่แหละนะครับผมกับเสิร์ชพวกแบบเวทวิทยกรรมถ้าเกิดว่าของไม่มีจริงทวินทวิสเตอร์ทิ้ง1ทำลายเวทกระดัก2ใบนะครับข้อว่าเดอะเกมครับ banish หลุมอีกฝั่ง1ครับแล้วก็ negate effect ยันจบเทิร์นหน้านะครับอันนี้ก็เป็น3มันทั้งหมดอ่ะ elder entity ครับหน้าที่เดียวคือเมื่อถูกส่งสุสานเนี่ยยิง1นะครับยิง1ก็ใช้ Herald นี่แหละส่งลงนะเพราะเป็นเผ่าแฟรี่เนาะHerald of the Arc Light ครับก็เมื่อถูกส่งลงสุสานครับเอามอนเตอร์พฤติกรรมหรือเวทพฤติกรรมจากเด็กขึ้นมือได้ไดตอนมูเบต้าตัวนี้ดียังไงตัวนี้เมื่อเชิญครับส่งพวกเรียกว่าแก๊งไดตอนลงสุสานได้เลยจากเด็กนะครับก็จะส่งแกมมาส่งอะไรลงก็ได้อยู่ที่ว่าเราขาดอะไรเนาะแล้วก็เมื่อฝั่งใช้งานนะเวทกับดักขณะที่เราควบคุมแมชชีนมอนสเตอร์อยู่ครับเราสามารถเนกเกตแล้วก็ทำลายทิ้งได้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีเอฟเฟกต์นึงครับมันสามารถที่จะใช้เขาเรียกว่าอะไรนะ material ก็คือตัวในไส้ของตัวเนี้ยเวลาเรียกมอนพิธีกรรมอ่ะสามารถใช้ตัวในไส้ตัวนี้เนี่ยเป็นการอัญเชิญได้อย่างที่ดูในต้นคลิปไปเนาะดาวเนี่ยเมดิเชียนนะครับในช่วงเมนเฟส2เนี่ยสามารถใช้ exit นะครับแรง3ต่ำกว่าเรียกมาได้ก็คือถ้าเรามีบูมเบต้าอยู่อะไรเงี้ยเมนเฟส2ก็เรียกออกมาได้เลยก็จะเรียกดาวเน็ตทับแล้วก็ทับต่อเป็นเอซูดอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งเอซูดเนี่ยมีเอฟเฟกต์ก็คือถอด2ครับแล้วก็ส่งการ์ดทุกใบนอกเหนือจากมันเนี่ยลงสุสานหมดนะครับโอเคเบทริสนะครับถอด1ครับส่งการ์ด1ใบจากเด็กลงสุสานนะครับจะส่งอีวาหรือส่งอัลฟาส่งเบต้าส่งแกมมาส่งอะไรลงก็ได้แล้วแต่เราว่าขาดอะไรนะครับลิงคูริโบครับก็เอามาลิงเคลียร์คือไดตอนเนี่ยบางทีถ้าเกิดว่ามันลงมาแล้วเราแบบไม่ได้เคลียร์ก่อนบางทีเนี่ยคือไดตอนเนี่ยมันโดดจากหลุมได้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นลิงคูริโบเนี่ยก็คือเหมือนแบบเหมือนช่วยเหมือนช่วยนะครับในการเคลียร์เช่นลิงคูริโบไปใช่ไหมคือเราเรียกมันด้วยไดตอนโนวามันลงมาจากเด็กเลยแล้วเราก็ลิงคูริโบแล้วก็ไอตัวที่เรียกออกมามันก็จะอยู่ในหลุมแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็เอาจากหลุมเนี่ยกินบนมือต่ออะไรเงี้ยเมื่อจะเรียกต่อได้แล้วคือตัวมันจะเพิ่มนั่นแหละคือหน้าที่ของลิงคูริโบแล้วก็มีเอฟเฟกต์หนึ่งที่ดีมากเหมือนกันเมื่อฝั่งสังตีมาสังเวยการ์ดอันนี้ครับทำให้พลังโจมตีมันกลายเป็น0ได้นะครับอันนี้ที่ใช้นะไนท์แมร์ฟินิกซ์ครับทิ้ง1ยิงเวทกระดัก1ใบ IP Mascarina ครับสามารถลิงก์อัญเชิญในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้นะครับผมลิงก์อัญเชิญในเทิร์นฝั่งตรงข้ามได้แล้วก็มอนสเตอร์ที่ลิงก์ด้วยการ์ดอันนี้นะ1ครั้งต่อเทิร์นครับไม่ถูกทำลายจากการ์ดเอฟเฟกต์ยูเนียนคาเรียครับเมื่อลงอันนี้ก็สามารถอีควิปการ์ดจากในเด็กมาได้นะครับแล้วก็เพิ่มพลังให้เนาะเพิ่มพลังให้ 1,000 ก็จะอีควิปส่วนใหญ่จะเป็นพวกอีวาอะไรเงี้ยเวลาแบบเอาไปลิงก์ต่อเทิร์นหน้าแล้วอีวาตกสุสานก็จะเป็นคอมโบต่อกันนะฮะไนท์แมร์ยูนิคอร์นนะครับก็ทิ้ง1ครับเลือกการ1ใบเอากลับเข้ากองนะครับบอเรลสอดครับก็ไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้นะ1ครั้งต่อเทิร์นนะครับผมเลือกมอนเตอร์ที่ต้านโจมตีอยู่ครับเปลี่ยนไปตั้งป้องกันเพื่อให้ตัวนี้ตีได้อีกรอบนึงแล้วก็อีเอฟเฟกต์1นะครับลดพลังอีกฝั่งครึ่งนึงแล้วก็เอาพลังที่ลดมาบวกให้ตัวเองครับนี่บอเรลสอดเมื่อตัวนี้มันสั่งตีเนาะเอฟเฟกต์โคตรโกงเลยนะครับไม่ถูกทำลายจากการต่อสู้ด้วยนะ Access Code ครับแน่นอนก็พระเอกเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะครับ Access Code เนี่ยก็ถ้าเราใช้ลิงก์นะครับก็เลือกลิงก์หนึ่งตัวที่เราไปใช้วัตถุดิบเนี่ยมันก็จะบวกพลัง 1,000 ตามลิงก์ที่ใช้นะครับเช่นถ้าใช้ลิงก์3บวกพลัง 3,000 ครับมีเอฟเฟกต์ก็คือ Banish ลิงก์ในสุสานออกเพื่อยิงการ์ด1ใบบนสนามฟรีนะครับแล้วว่าจะ Banish ท่าต่างกันนะก็อย่างเช่นเนี่ยท่าแสงท่ามืดอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่าไฟอะไรเงี้ย Banish ได้อย่างละท่านะครับต่อ1เทิร์นนะไม่งั้นเนี่ยถ้า Banish เกินเนี่ยบางทีเนี่ย Banish มืดแล้วเอ้า Banish อีกอันนึงชิปหายครับ Banish ตัวเองอันเนี้ยงานเข้าเลยเพราะงั้นเนี่ยใครใช้ access code ก็น่าจะเข้าใจดีนะครับเผลอๆบางทีเรา banish ผิด banish ตัวเองเนี่ยซวยเลยนะครับฟังก็ดูเรื่องท่าดีๆแล้วกันเนาะโอเคสำหรับ Dryton ก็ประมาณนี้นะครับแพ็คที่ใช้อันนี้แพ็ค Cyber Angel นะ Soul of Sublime Ghost นะฮะแล้วก็แพ็ค Dryton เองเลยนะครับนี่ Celestial Dragon and Bear นะฮะแล้วก็แพ็คนางฟ้าอยู่ Miraculous Advent นะครับแล้วก็พวกการ์ดพวกนี้นะอันนี้คราฟเอาเถอะนะฮะคราฟเอาเลยไม่ต้องไปตามหาอย่างเดียวหรอกครับแล้วก็พวกนี้คราฟเอาเอซูดคราฟเอานะ3มันพวกนี้ผมนับว่าเป็น3มันหมดเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็น3มันลิงก์เลยนะพวกเนี้ยคราฟเอาหมดเลยนะครับนอกนั้นก็การ์ด3มันที่ต้องมีคอบายอูราแม็กซี่เนี่ยคราฟเอาได้เลยนะครับต้องมีอยู่แล้วเนาะโอเคประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมดีกว่าวันนี้เนี่ยในเกมจะเป็นแบบมือสดๆเลยว่าเนี่ยถ้ามือมันไม่ค่อยดีมากสถานการณ์อย่างเงี้ยจะแก้ยังไงนะครับก็ฝากด้วยในเกมนะครับจัดไปโอเคครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่คลาสเมตาไดตอนอีกแล้ว
คือเอาจริงเนี่ยเด็กนี้เนี่ยมันก็เก่งจนแบบไม่รู้จะเก่งไงแล้วนะครับคือตอนที่ผมทำคลิปไปแล้วนะเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์นะอันนี้ก็คือมันสมบูรณ์สำหรับผมแล้วนะเพราะว่าผมเนี่ยต้องการแบบนี้เลยนะครับในการเล่นนะทีนี้ถ้าเราลองสังเกตเนี่ยเอาจริงเนี่ยตานี้ถือว่ามือเริ่มก่อนเนี่ยเล่นไม่ได้นะถือว่ามันไม่ตามจุดประสงค์นะครับวิธีการก็ต้องไดตอนโนวานะครับในการเล่นแล้วเรียกอัลฟามานะครับมือตอนนี้มันยังไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้นะครับต้องบอกว่ายังไม่สามารถที่จะเล่นต่อได้นะเราทำการลิงก์หนึ่งเป็นลิงก์คูริโบก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวสตาร์เตอร์มีแค่ตัวเดียวเนี่ยมันเล่นไม่ได้ครับไดตอนเนี่ยน้องต้องขอ2ตัวนะขอ2ตัวนะครับโอเคอัลฟาเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวนาตาชาลงแล้วก็เดี๋ยวโดดกลับมานะครับโดดกลับมาแล้วเดี๋ยวผมเติร์ชเบนเทนขึ้นมาก่อนนะต้องบอกว่าเทอร์นี้เนี่ยผมเนี่ยต้องการเล่นแค่นี้เลยนะครับเพราะว่ามันเล่นต่อไม่ได้นะฮะอ่ะโอเคผมบอกคอบายไว้แล้วเดี๋ยวจบเทิร์นก่อนแล้วกันนะครับเนาะเมื่อกี้ถ้าเอาเซต้ามาแทนเนี่ยก็จะเสิร์ชเบนเทนไม่ได้คือเบนเทนเนี่ยผมกะเอาไว้เล่นล็อตหน้าเลยเพราะว่าเทอร์นี้ผมว่ายังไงมันก็ได้แค่นี้แหละนะครับเรามีคอบายสวนถ้าเกิดว่าเราปาแม็กซีถ้าอยู่ฝั่งใช้อุลาระเนี่ยเราคอบายสวนอุลาระได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อดีในส่วนนี้ไปแล้วไลนิ่งสตอร์มแบบนี้ไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเอาจริงผมแม็กซีไว้ก่อนเลยแล้วกันไม่รู้ว่าอีกฝั่งชงหรือเปล่าแต่ว่าเผื่อช็อตนี้เนี่ยถามว่ามันดีไงที่ผมปาแม็กซีไว้ก่อนคือถ้าอีกฝั่งเนี่ยสวนมาด้วยอุลาระเลยผมอาจจะเปิดเดี๋ยวเปิดไอ้นี่คอบายสวนได้ทันทีมันก็จะไม่เสียของฟรีไงก็คือเผื่อไว้เลยนะครับเผื่อไว้เลยนะครับลาวาโกเลมโอ้หุยนูเมลอนเหรอถามจริงอะนูเมลอนเลยเหรอถ้านูเมลอนเลยก็ล่วงเลยนะไดโนเรสเลอร์ไม่ใช่ยังน่าจะยังครับโอเคยังครับยังไม่ถึงคาดคุณผู้ชมวู้รอดไปรอดตัวไปมี Diviner of Pearl แล้วลบไปก่อน 1,000 ผมตัวลดอุ้มจุกจุกโอเคเดี๋ยวผมเนี่ยเกี่ยวอัลฟาเกี่ยวเบนเทนบอกเลยว่าจุก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 จริงๆจุกจุกจริงๆนะครับก็อันนี้มัน Try Build 1 Target 1 Guard Control นะTarget Discard โอเคคือตอนนี้กำลังคิดอยู่ว่าจอนั้นน่าจะเสิร์ชถ้ายิงบึ้มไปได้ก็คือจะดีคือตอนนี้มันไม่มีของให้วนเล่นเยอะนะครับเพราะเนี่ยมันก็จะเล่นได้ยากนิดนึงนะโอเคผมหยิบตัวใหญ่เลยแล้วใช้เบนเทนในการเสิร์ชมาผมใช้เบนเทนเนี่ยในการเสิร์ชครับเสิร์ชเบนเทนมาอีกตัวเรามีทางฝั่งของนาตาชาอยู่นะครับผมเนี่ยจะพยายามเรียกนาตาชามาให้ได้แต่ว่าตอนนี้มันเรียกยากเรียกเย็นเหลือเกินนะฮะโอเคผมเนี่ย Diviner of Pearl โดนไหมโดนอะไรไหมไม่โดนก็ดีส่งไปแล้วเดี๋ยวใช้ Hero of Arclight ครับเนี่ยมันเล่นไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีมุดให้ได้นะหาวิธีมุดให้ได้อ่ะนี่มุดให้ได้ครับเล่นไม่ได้ก็ต้องได้คุณผู้ชมเล่นไม่ได้ก็ต้องมุดได้เอางี้ดีกว่าโอเคจากนั้นนะผมใช้เมเทลนิสไตรตอนอิมเพอร์เขาพลาดแล้วครับรอก่อนจะบอกว่าพลาดเลยก็ไม่เชิงหรอกมันแค่เขารีบเปิดไวไปโอเครอบนี้นะถ้าเกิดว่าผมเห็นแบบนี้นะอีกฝั่งเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะ Quick Effect Try Build One Dino Racer เขาจะรู้ตัวไหมวะขอให้ไม่รู้แล้วกันรู้ตัวไหมเนี่ยอีกฝั่งอะเอาเป็นว่าไม่รู้แล้วกันนะไม่รู้น่าจะดีกว่าต้องเรียกเป็นเทนก่อนขอเรียกเป็นเทนก่อนแล้วกันนี่ขอให้ไม่รู้แล้วกันโอเคผมภาวนาให้ไม่รู้นะถ้าอีกฝั่งจะยิงก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าไม่ยิงอ่ะโดนนาตาชาแน่เขายิงเลยเขาเลือกยิงเลยเขาเลือกยิง
ทางฝั่งของลาวาโกเลมเขาเลือกยิงทางฝั่งของลาวาโกเลมถ้าเราคิดเพลย์นะผมว่าเราซัดมาเลยอย่าลงช่องนี้นะอย่าลงช่องนี้นะลงช่องนี้โดนอิมเพอร์นะครับโอเคเอาละตรงนี้เรียบร้อยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยรอบนี้นะผมต้องการปั๊มฟึบคงทำอะไรต่อไม่ได้มากนะครับนอกเสียจากเดี๋ยวน่าจะเล่นเป็นพวกแมสคาริน่าอะไรพวกนี้ไปแต่ก่อนอื่นขอเรียกนาตาชามาอีกใบหนึ่งก่อนน้องนาตาชาเนี่ยน่ารักมากมานาชานี่ต้องเรียกมาก่อนรอบหนึ่งเพราะว่าเธอน่าจะเล่นแบบเล่นสบายเล่นสบายหายห่วงเอาเลือดก่อนเอาเลือดก่อนนี่มันเล่นไม่ได้ก็ต้องได้ครับที่จริงถ้าเมื่อกี้เราเอ็กซิสแรง6ได้นะเราจะส่งพวกแกมมาหรือพวกอะไรพวกเนี้ยไปต่อเล่นได้อีกนะครับเพราะว่านี้ไม่เป็นไรตีแบบโอเคจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมลิงก์ IP ปะปึ๊บเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันนะไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับก็ยังมีอย่างน้อยมีเฮอร์โร่บนมือแล้วก็มี IP Mascarina นะครับมันก็ต้องหาทางเล่นให้ได้คุณผู้ชมในเมื่อมันมีขัดมันมีอะไรเพราะงั้นเนี่ยโอ้โหไคจูก็ไม่ก็เอาจริงก็ไม่แปลกใจครับเด็กนี้เอาละคราวนี้มาของจริงละขัดเลยดีไหมขัดตอนช่วง 2,000 เนี่ยมันจะกลายเป็น 2,000 ต้องหมู่2ทีอ่ะโอเคไม่ขัดมาเซตมาเลยเอาดิไม่ขัดด้วยมาเอาเลยให้เลยยังไงก็ไม่ตายครับถ้าไม่เจอลิมิเตอร์รีมูฟวอลเจอก็ไม่ตายครับผมคิดไปแล้วผมคิดไปแล้วจะขัดตัวไหนไอ้นี่ทุกคนไอ้นี่มาเมื่อไหร่เตรียมตัวนะยิงมันเลยให้มันเรียกสัญญาไม่ได้ผมกลัวมันมีอีกใบไม่ใช่หรอกจริงๆพวกนี้มันเหลี่ยมเยอะIt's time. ฉันเคยบอกกับเธอเธอเรียกสัญญาไม่ได้หมดสิ้นแล้วความหวังน้ำตาโรยรินมันก็ได้ 4,000 เราไม่ตายครับเราไม่ตายโอเคนะครับอย่างน้อยเขาเรียกสัญญาไม่ได้นะเขาเรียกสัญญาไม่ได้เขาเรียกลิงก์5ไม่ได้เหลือการ์ดบนมือใบหนึ่งอ่ะว่ามาโอเคเอซูสก็ถือว่าไม่ก็ถือว่าดิฮะน่าจะแค่เอาไม้นี่เฉยๆนะครับไม่แค่เอาไม้นี่เฉยๆแต่ผมบอกเลยที่ผมเรียกนาราชาไว้แต่เธอที่แล้วเนี่ยทุกคนดูนะขอตัวเธอหน่อยได้ไหมจ๊ะหนูจ๋ามานี่เลยน่ารักดีนักมานี่ปั๊บมานี่เลยครับนี่ฮะแต่ผมยังงงอยู่ว่าทำไมมันเห็นไหมฮะเนี่ยข้อดีนาราชามันดึงมอนได้ครับแล้วทำไมมันเอซุดแล้วมันทำไมมันไส้เดียววะเอซุสไส้เดียวก็เท่เหมือนกันนะไม่เน้นเอฟเฟกต์เน้นมาตั้งป้องกันเฉยๆเน้นมากันเฉยๆครับเพราะพลังน้อยพลังเราน้อยตอนนั้นนะแต่ว่าเราเตรียมไว้แล้วไงนาตาชาไว้แล้วเนี่ยทุกคนเราเห็นปะมันไม่จำเป็นว่าต้องแพทเทิร์น1 2 3ครับถ้ามันเล่นไม่ได้มันก็ต้องหาวิธีอื่นอ่ะแต่เดี๋ยวรอบนี้อุ้ยโอเคหาวิธีอื่นวิธีอะไรอ่ะวิธีอะไรเนี่ยหาวิธีอื่นอันนี้ไม่ใช่วิธีอื่นแล้วนี่มันเกินไปแล้วเกินไปมากไดตูดตั้งแต่ขึ้นแพลต1มามือผมก็ไม่เคยดีอีกเลยไดตูดไม่ใช่แล้วไดตอนครับนี่ไดตูด
เอาวะมาโถเอ้ยตั้งแต่ขึ้นแพลตหนึ่งมามือผมก็กลายเป็นขี้ไปแล้วครับอุ๊ยอุ๊ยเฮ้ยนายลงมอนเตอร์หน่อยเล่นไม่ได้เว้ยเพื่อนมันไม่ลงอะไรเลยคนดูโอ้ใบเดียวก็เล่นไม่ได้ครับเหลือเชื่อเกมจ้องหน้าไปเกมจ้องหน้าเกมจ้องหน้าเฮ้ยแล้วกับดักเผลอกับดักใบนั้นน่าจะเป็นตัวการน่าจะเป็นตัวการหลักแต่ไม่เป็นไรคือถ้าอีกฝั่งอุลลาส่วนแม็กซี่เราเนี่ยเราใช้เฮอร์รอได้แต่ว่าตอนนี้ที่ผมกำลังคิดคือมันเล่นได้อะไรวะนั่นน่ะสิเอ้าเฮ้ยนูเมลอดแน่เลยมันต้องเป็นนูเมลอดแน่ๆโอ้การ์ดเกิดอะไรขึ้นโอ้ my god ไม่อ่ะยังได้อยู่มันต้องมีสักวันหมอไป2เฮ้ย Secret Village โอเคต้องทิ้งไปนี่ก่อนใบนึงไปก่อนเลยอีกใบนึงไปก่อนน้อยเดี๋ยวก่อนที่มันจะลีลาท่าเยอะไปโอ้โหการ์ดเอาเทจิสครับหมอบอีกใบนึงโอเคไม่เป็นไรขอหน่อยเพื่อนโอ้แต่มาตอนนี้ตัวเดียวก็ทำอะไรไม่ได้ครับไซเบอร์เอมเจนซี่มาแล้วหนึ่งโอเคทีลานนะมาอุลาระชัวแน่อุลาระแน่คนดูไปต้องใช้แล้วครับไอ้ส้มลุยลูกส้มทิ้งอีวามันต้องใช้แล้วเดี๋ยวไม่งั้นมันไม่มีของเล่นอย่าบอกนะคอบายอ๋อตกใจโถถังกะละมังซักผ้าถ้าอย่างเงี้ยเล่นได้ถ้าไม่โดนขัดอีกหลอกนึงถ้าไม่เจอพวกอิมเพออะไรเงี้ยไหวครับไหวแย่จังเพราะว่าอะไรถึงไหวหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวผมใช้อีวาเนี่ยแหละแบนิด2นี่มันต้องเจอแบบนี้แมตตามแพทเทิร์นน่ะน่าจะรู้กันอยู่แล้วแหละเอาแมตแบบนี้ดีกว่าแมตเวลามือเน่าเล่นยังไงแต่นี้ก็เน่าเกินเน่าอุบาทจัดโอเคถ้าดีไวเนอร์โดนขัดนี่ผมก็เล่นไม่ได้แล้วไม่รู้ทำไงแล้วอิมเพอร์หรืออะไรเงี้ยไม่ไหวนะไม่ไหวจริงคืออย่างเงี้ยเสิร์ฟเป็นโอ้โหแม็กซี่อุลาระสวนดิสวนครับสวนสวนคอบายเหรอโอ้โถมึงก็ยังจะหาวิธีจนได้ล่ะเพื่อนโอเคมามันก็ดีดกลับครับโอ้อะไรมันจะขนาดนั้นวะมันไม่กล้าให้ผมเล่นเลยเหรอแต่มันแค่ดีดนี่ไม่รู้ว่าเอฟเฟกต์ติดไหมนั่นน่าจะติดนะมันแค่ดีดโอเคเฮ้ยขอเล่นก่อนหยุดไม่พอใจตาเนี้ยเดี๋ยวผมเบนเทนก่อนแล้วกันยังไงต้องเบนเทนก่อนเนาะอัลฟาทิ้งเบนเทนให้มันไปถมในหลุมกันมันเสิร์ชได้ครับมันไม่มีอะไรแล้วนะมีกระดาษแล้วครับผม มีก็ไม่ไหวแล้วโอเคเออรอบกันอัลติเมทเนสรอบนี้ใช้อัลติเมทเนสได้นะอย่างน้อยก็มีขัด2ใบคิดในแง่ดีนะโอเคละอีวาเหรอลูกโอ้อีวาหนูก็เหลือแบบเหลือกระต้อยนึงอะชีวิตมันน่าเศร้าขนาดนั้นเลยเพื่อนเออีวาแล้วแบนิชออก1ก็พอเพื่อเซิร์ชได้อีกโอเคอีวามาก็เดี๋ยวเอาอีวามาแล้วก็รอบนี้ไม่ต้องลีลาแล้วครับเพราะมันดีดปกติกลับไงเราเรียกลูกชิดมาเลยเพื่อเอาขัด3รอบบนมือแค่นั้นเลยมันต้องทำอย่างนั้นไปก่อนครับเพราะว่าเราไม่มีสักตัวเลยเฮ้ยแต่เฮ้ยทำไมคลิปนี้มันดูทรหดจังวะทุกคนมันดูแบบไดตูดเนี่ยอันนี้ไดตูดแล้วไม่ใช่ไดตอนแล้วนะครับผมโอเคเริ่มหลังไม่เท่าไหร่หรอกแต่ว่าขอเล่นได้หน่อยกันนี่คือเรายังไม่ได้แบบฟูลคอนโทรลเลยนะแต่ว่า
ผมว่าคลิปนี้มันดีตรงที่ก็ถ้ามือมันเล่นไม่ได้จะได้รู้ไงว่าเล่นไงนะครับเอามาแต่รู้เยอะไปก็ไม่ดีบางทีรู้ไม่น้อยไหนก็ได้รู้เยอะไปก็ไม่ดีบางทีนะครับเอามาแล้วเจอกับคุณอ่านชื่อไม่ออกนะฮะมอบหนึ่งจบเลยโอ้โหนูเมลอนชัวร์ไอ้นี่แต่ไม่สิมันเป็นคนเลือกนี่หว่าไม่ใช่เราเลือกมันไม่น่าใช่หนูเมลอนนะใช่ไหมไดตอนโนวาครับคัดแม็กซีอุตราสวนสบายสบายผมบอกเลยสบายสบายครับทุกคนดูนะถ้าเขารู้ว่าเรามีเซต้ากับอัลฟาบนมือเนี่ย190กดยอมแพ้อันนี้พูดจริงไม่ได้โกหกนะอันนี้พูดเรื่องจริงเลยเดี๋ยวดูเลยผมไม่ได้โกหกเลยเฮ้ยยังเฮ้ยขึ้นเชนสวนเกินไปมากลิงคูริโบก่อนนะครับเกินไปมากขึ้นเชนสวนด้วยไอ้จ๋าธรรมดาที่ไหนอ่ะคนดูจะไปว่าเขาได้ไงนี่ครับก็เดี๋ยวเราอัลฟาเอาเซต้าลงกันจริงไม่ต้องเกี่ยวเบนเทนลงเลยถ้างั้นเปลี่ยนแผนละเกี่ยวเบนเทนลงให้เยอะๆไปเลยไปอูลาลาสวนโอ้โหช็อตนี้ซีดอยู่เหมือนกันซีดอยู่ทุกวันซีดอยู่ทุกคืนเอามาไม่แคร์เพราะว่าเราได้เบนเทนมาแล้วให้เบนเทนเซอร์จิเฮ้ยคอบ้าอีกเหรอหรอเฮ้ยมันขึ้นเชนว่ะเฮ้ยทำไมโอ้ทำไมมันทอระหดขนาดนี้ครับทุกคนโอ้ไม่ขึ้นโอเคเย้เราก็ยังจะเสิร์ชเบนเทนมาต่อผมก็ยังจะเสิร์ชเบนเทนไปเรื่อยไปนะครับเพราะมันเท่ไงคนดูเอามาเดลต้าเดี๋ยวทิ้งเซต้าไปก่อนเอาจั่วยังจะมีอีกเหรออ๋อยังต่อใจอ่ะโชว์จั่วหนึ่งเอาจั่วกันจั่วไปดิโนวาใช้ไปแล้วนี่ใช้ไปแล้วจ้าโอเคแล้วก็เซต้ากินเบนเทนเนี่ยมันคืออุกกาบาตแน่ๆเลยอ่ะงั้นโอ้โหไม่ได้แล้วการ์ดมันคืออุกกาบาตแน่ไม่ก็ไอ้กับดักไปนี่แหละครับแต่ผมไม่รู้มันคืออะไรไงแต่วันนี้ได้ตอนเราโอ้โหทรมานจริง ทำไมมันทรมานขนาดนี้วะอ่ะโอเคเป็นเทนเถิดไหมไม่น่ามีแล้วเนาะมีอะไรไหมเนี่ยเสริมกันเสริมหลอกแต่ว่าเอาจริงตรงนี้มันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรเดี๋ยวผมมูเบต้าก่อนแล้วกันหรือว่ามันคืออิมเพอร์วะไปเนี่ยมีสิทธิ์เป็นไปได้สูงเดี๋ยวเอาแกมมาลงอ้าวโอเคยอมไปแล้วนะครับผมโหกำลังดูเชิงเลยว่าตกลงใช่อุกกาบาตหรือว่าอะไรหรือเปล่านะเฮ้ยวันนี้ใดตอนทำไมมันคือมันดูลำบากลำบนมากแต่ตาเฮ้ยขอแบบขอจึ้งๆตาหนึ่งได้ไหมเออนะคือแต่ละตามือนี่แบบโอ้โหคือไอเล่นน่ะเล่นได้นะคือก็ชนะแหละแต่ว่าไม่มีแบบว่าฟูลออปชั่นให้ดูเลยนะครับเออไม่เป็นเงี้ยทิ้งเมนเทนซิโดนขัดปะเนี่ยยังเออคือผมจะบอกว่าไม่มีไอเอาไม่มีทูบ้าไม่เป็นไรนะเพราะว่ามันเสิร์ชขึ้นมาแล้วดีไวเนอร์ก็วิธีแก้นะครับถ้าเกิดว่ามันที่จริงเนี่ยเราสามารถที่จะแกมมาเอาคุ้มเอาแบบคุ้มจัดๆเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะแกมมากินนี่มันเอานี่ก่อนผมเสิร์ชนี่ลงให้อาร์คไลท์เนี่ยเดี๋ยวอาร์คไลท์เนี่ยทำการเสิร์ชเบนเทนใหม่อีกใบแล้วกันผมล่อเบนเทนหมดบ่อเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเสิร์ช
เบนเทนมาโอเคมีเพลงในหัวแหละนี่แกมมาเนี่ยกินในเซต้าไปนะครับกินเซต้านะเอาคุ้มนะแล้วก็ชุบเซต้ากลับแล้วเดี๋ยวเรานี่ครับมูเบต้าไออัลฟาเนี่ยไม่ต้องมาแล้วก็ได้แต่เอามาก็ได้ครับแล้วแต่คือเป็นผมก็ไม่ต้องมาเยอะแล้วก็ได้เพราะว่าเอาตัวนี้ดีกว่าเอาจั่วมาก็ได้มาไงก็ได้จั่วไงเพราะว่านี่ครับไอเดลต้าเนี่ยกินเบนเทนบนมือเนี่ยกระโดดออกมาแล้วมันโชว์ได้จั่วไงโชว์เวทได้จั่วอยู่แล้วขอบคุณเบนเทนครับเดี๋ยวเสิร์ชพี่บิ๊กขึ้นไม่น่าโดนแล้วนะโอเคไดตอนเมเทโอนิสก่อนก็เดี๋ยวผมเรียกเป็นเทนโดยใช้วัตถุดิบจากนี้แหละนะครับถอดไปเรียกมาตอนนี้กลัวอุกกาบาตตกเพราะงั้นเดี๋ยวแต่ผมว่าถ้าเขาจะอุกกาบาตเขาน่าจะทำตั้งนานแล้วบีทริสก่อนถอดเอาอีวาลงเลยเพื่อความชัวเอาอีวาลงก่อนเพื่อความชัวนะหรือมันคือนูเมลอนแล้วมันเอาไคจูจับกินลูกชิ้นผมแตกแน่เลยวะคนดูมันต้องเอาไคจูเนี่ยกินลูกชิ้นผมแน่ๆเลยมันต้องเป็นเรื่องอะไรแปลกๆแบบนั้นแน่ๆผมเห็นลางสังหรณ์อะไรบางอย่างโอเครอบนี้แล้วก็เมทิลนิสกินแบบนี้ก็ได้เอาขึ้นมานะแล้วก็เดี๋ยวเมทิลนิสไดตอนก็ผมเรียกลูกชิ้นเนี่ยแหละใช้ตรงนี้นะครับออกไปเลยฟึ๊บได้แล้วแค่นี้ก็ได้เฮอร์รอลมาแล้วนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับเดี๋ยวตานี้ผมเอา IP Masker ไว้ลิงก์มาไว้เลยเตรียมการพร้อมลบโอเคปรับ Toggle on พร้อมจบเทิร์นนะครับอุ๊ยเกือบแล้วกดผิดอ่ะเข้าเทิร์นอีกฝั่งนะครับเรามีขาด3รอบแล้วก็เหลือ Beatrice ก็ชิวๆครับไม่ต้องไปซีเรียสเยอะนะยังไงมันก็สบายๆแล้วยกเว้นว่าลูกชิ้นโดนไคจูกินเนี่ยตามนั้นคนดูไม่มีทางเลือกนอกจากกดปุ่มแดงเขากำลังคิดว่าถ้าเขาจั่วได้ Forbidden Droplet มันจะสู้ได้ครับเอาล่ะนะครับผมเออดีเนี่ยพอทำเมื่อกี้ไม่ได้คอมโบเต็มนะคอมโบเต็มมันต้องเหลืออีกตัวหนึ่งเมื่อกี้ตัวมันขาดไปอันหนึ่งนะครับปึ๊บโอเคอีเมอร์เจนซี่อัลฟาทุกคนเตรียมตัวเลยเห็นไหมทุกคนผมไม่ได้แกล้งนะผมบอกแล้วเตรียมตัวเลยโอเคครับคุณผู้ชมต่อกันสังเกตแล้วไดตอนเนี่ยโอ้แต่วันนี้ผมว่าผมลำบากไปหน่อยวะวันนี้ดูไดตอนแบบลำบากนะเหมือนโดนขัดอะไรเยอะอะไรเงี้ยมาขอสักตาแบบบึ้มบ้ามได้ไหมยังไม่ได้โชว์ขัดอะไรแบบขนาดนั้นเลยนี้เพื่อนโอ้โหแล้วการ์ดมาแบบนี้คือสบายเลยครับสวยๆเลยถ้าเกิดว่าไม่โดนใบนี้ขัดนี่สวยๆเลยแต่ตอนนี้ว่าแต่โดนขัดก็เล่นได้นะโอ้โหแต่ไม่อยากให้แม็กซี่เลยอะไม่อยากให้แม็กซี่เลยอ่ะเอาจริงเพราะอะไรรู้ป่ะเดี๋ยวอุกกาบาตลงหรือซวยอีกถามว่ากลัวไหมกลัวอุกกาบาตอย่างเดียวครับกลัวอุกกาบาตป่ะผมจะรับคำท้าแม็กซี่ชาเลนจ์คำถามทำไมผมถึงกล้ารับคำท้าง่ายมากเป็นคำถามที่ง่ายสุดเพราะผมแรงแคทหนึ่งแล้วครับ ผมไม่แคร์แรงผมเสิร์ฟเป็นเทนนะผมไม่แคร์แรงหรอกใช่ไหมล่ะเพราะเราแรงแพ็คหนึ่งแล้วไปเกรงกลัวอะไรนี่เสิร์ฟไปนี้มาก่อนเลยเอาไว้กันเหนียวอาจูบุแล้วก็ลิงก์หนึ่งนะครับเอาเซต้าลงไปไปชิวๆถามว่าทำไมถึงต้องเป็นลิงก์คูริโบเพราะผมเอาเซต้าเนี่ยเดี๋ยวเกี่ยวเป็นเทนบนมือตัวนี้มันเป็นเทคนิคคือเฮ้ยมันขึ้นเชนแล้วคนดูมันขึ้นเชนแล้วครับตอนนี้มันกำลังมาครับ Impermanence แต่ผมไม่สนใจผมเป็นคนจะลำต่อไปผมจะลำจนกว่ามันจะจบจะลำต่อไป Diviner อีกตัวนึงมันมาแล้วครับแล้วผมทำการ Exit ต่อครับเราไม่แคร์ครับ
เราจะแรงตกเราก็ไม่สนใจครับเพราะว่าเราแพทหนึ่งแล้วเราไม่ทางแรงตกได้แล้วผมใส่มูเบต้าแล้วอิมเพอร์น่าจะมาอิมเพอร์ยังไม่มามันเตรียมอุกบาทแต่ผมเตรียมรับมืออุกบาทไว้แล้วผมไม่สนใจไม่แคร์ I don't care แล้วเรียกมาเป็น Diviner Effect Diviner นะครับก็อื้อหือวูล่าขัดช็อตนี้ทำให้การเรียกมันมีผลอะไรเยอะไหมเยอะเลยSearch ไอ้นี่ไม่ได้ Beatrice Beat ไม่เป็นไรผมกลัวอุกบาทมากกว่า I don't care ไม่สนใจมาผมไม่ได้กลัวนี้มากผมกลัวอุกบาทมากกว่ามันมีวิธีอีกก็แค่ไม่ได้เรียก Beatrice มันไม่เห็นจะตายเลยส่งมาเบนเทนใช่ไหมล่ะมันแค่ไม่ได้เรียกเบทริสเท่านั้นแหละครับแต่เรามีอีวามือแล้วไงเราไม่สนใจผมขอแค่นี้นี่มีทีนี้ไดตอนเกี่ยวกลับขึ้นมาครับแล้วแกมมาเนี่ยเกี่ยวเบนเทนลงโอ้โหเกี่ยวเบนเทนลงเลยชุบมาเลยฟ้าชุบเซต้ากลับมาแล้วเบนเทนเอาลูกชิ้นมามันมาหรือยังอุกบาทมันมาหรือยังนี่เตรียมการรอแล้วเนี่ยมาหรือยังโอ้คิดถึงเหลือเกินเอามาแล้วผมมาแล้วครับลูกชิ้นปิ้งทอดไป อันนี้เอาไว้กันอุกบาทครับบนมือแต่มันไม่ต้องแล้วเพราะว่าเราลงทันแล้วเออไปก็ IP Mascarina นะครับมาฟึบฟับเรียบร้อยโอเคพอเลิกแค่นี้แหละไม่เป็นไรครับเรามีอีวาบนมืออยู่ไหวสบายไหวชิลโอ้โหมือมันเป็นล้านเลยคนดูมือเป็นแบบตรึบเลยปกติเนี่ยถ้าไต่แรงแม็กซี่ผมไม่เล่นแล้วนะแต่ว่าเราไม่ตกแรงเราก็ไม่ต้องแคร์เราก็เล่นมันเลยครับเพราะเราไม่ตกแรงอยู่แล้วเราจะไปอันนี้ Lightning Storm อ่ะคือนายแบบว่าจะอันนี้เราใช่ไหมคือเราไม่สนใจนะเพราะว่าเราไม่ขัดดันนิ่งสตอร์มด้วยไปรู้ป่ะเพราะว่าผมไม่ตายอยู่แล้วนะครับผมโดดแมสเคอร์นี่โดดแมสเคอร์ผมเรียกบอร์เรลโหลดเลยโอ้โหโคตรเท่แต่ไม่เท่ปานนั้นผมยอมให้ตัวอื่นตายเลยหลายคนสงสัยทำไมผมไม่ตั้งป้องกันคือไอ้ดีไวเนอร์มันตั้งป้องกันไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องลงมาเอาใช้สกิลกันตอนแรกมาโอเคแต่มูเบต้าตั้งป้องกันได้ครับแต่ว่าพลังศูนย์ไม่มีใครตั้งป้องกันหรอกพลังศูนย์นะอ้าวนายโตนายกำลังคิดว่าจะหลอกล่อการเขาเรียกว่าอะไรนะหลอกล่อการใช้งานการ์ดสินะพอตออฟพอสเพลย์อย่างนั้นแหละเจ้านี่ถ้ามันได้ดอปเทดขึ้นมาเราจะซวยนะไม่เอาดีกว่าขัดมันดีกว่าคนดูเดี๋ยวมันได้ดอปเพลตมาแล้วงานเข้าทิ้งดีไวเนอร์ไปก่อนจริงทิ้งอีวาเลยก็ได้ทิ้งอีวาเลยครับเพราะว่าเดี๋ยวในสุสานมันพออยู่แล้วไม่ได้ถ้าไม่ได้ดอปเพลตขึ้นมาเราจะแย่นะตอนนี้เรายังไหวอยู่ไงอย่าให้มันได้ดอปเพลตติดขาดไป2ตัวขึ้นมาเด็กๆอุลละชัวร์อยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วของพันนี้นะใครก็รู้ของพันนี้ใครก็รู้ขัดก่อนไม่ได้ขัดก่อนแต่การ์ดมันเยอะมากคือมันเล่นได้อีกประมาณล้านรอบคุณผู้ชมการ์ดมันเยอะจริงๆอ่ะคือเราไปแม็กซี่ชาเลนจ์มาไงโอ้ยการ์ดมันจะเยอะไปไหนวะเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11วันนี้ได้ตอนเราดูแบบดูแบบว่าขัดใจเนาะขัดใจหลายอย่างนะครับแต่นี่แหละดีละได้แต่อย่าไปหาทำนะอ้าวเรียบร้อยโอ้เหลือเชื่อผมว่าเขาลือแล้วแหละว่า11ใบมันแต่จริงอาจจะล้ำได้แต่ว่าถ้าไม่มีด็อปเพลตมันก็ยากครับหรือว่าไม่มีแบบดาร์ครูเลอร์อะไรเงี้ยมันจะยากนะโอเคในตอนวันนี้พอแค่นี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูเด็กอนาลิซิสพร้อมกันเลยครับไปดูกัน
โอเคครับคุณผู้ชมครับเด็กอนาลิซิสรายตอนครับสังเกตไหมฮะขัดยากนะเด็กนี้ใช่ไหมครับคือหลายคนเนี่ยจำเป็นสูตรไงจำเป็นแพทเทิร์นว่าโอเคเราเริ่มด้วยอัลฟาทิ้งเซต้าเซต้าอัลฟาทิ้งเซต้าเสิร์ชเบนเทนใช่ไหมครับเซต้ากินเบนเทนแล้วก็เบนเทนลงมาเสิร์ชดีไวเนอร์เฮอรัลลงเฮอรัลส่งซิงโคลงซิงโคลงเสิร์ชไข่ใช่ไหมไซเวตเอ็กซิสออกมาส่งแกมมาลงทุกคนทำเป็นสูตรเดียวทีนี้พอมาเจออ้าวชิบหายแล้วการ์ดไม่ขึ้นทำไงอ่ะใช่ไหมฮะแต่วันนี้ทุกคนหลังจากดูคลิปผมไปเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าการ์ดไม่ขึ้นทำยังไงเพราะว่าคลิปวันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นไดตอนที่ลากเลือดพอสมควรนะครับคือปกติเนี่ยการ์ดผมขึ้นดีมากนะแต่นี่คือต้องบอกว่าผมชอบแบบนี้ด้วยในเรื่องคลิปวันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์กว่าแบบเพราะว่าคอมโบพื้นฐานนะทุกคนทำเป็นอยู่แล้วแหละนะครับเพราะว่าเอาจริงมันก็เล่นกับสเต็ปเดิมๆนั่นแหละนะครับแต่ไดตอนที่จริงแล้วมันล้ำได้หลากหลายมากมันมีวิธีแก้เยอะเห็นป่ะแบบวันนี้ผมเนี่ยมาตัวเดียวสักพักก็ผุดมาได้ใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนนะครับค่อยๆดูค่อยๆเล่นนะผมการโฟกัสหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันสามารถที่จะเล่นได้เยอะส่วนวิธีการขัดนะเอาจริงพวกอัลฟาพวกอะไรเงี้ยอัลฟาเซต้าแกมมาใช้อุระขัดได้ชิวๆเหมือนเดิมพวกนี้สามารถใช้อุระขัดได้เลยนะครับแล้วก็จำไว้ว่า Diviner เนี่ยเป็นตัว Search คือมันจะส่งซิงโครหรือยุคหลังเนี่ยถ้าเริ่มหลังเขาจะส่ง Elder Entity ลงเพราะว่าส่งปุ๊บยิง1นะส่งปุ๊บยิง1ใช่ไหมก็ขัดทางฝั่ง Diviner ได้ด้วยนะครับสาอุระเนาะหรือว่า Imper ก็ได้ Effect Dweller ก็ได้นะจ๊ะนะครับส่วนนอกนั้นเนี่ยก็คงจะไม่มีอะไรคือเบนเทนเนี่ยถ้าเกิดว่าคือถ้าฝ่ายใดตอนเริ่มก่อนอย่างเงี้ยขัดเบนเทนไม่ได้หรอกเพราะว่าเบนเทนเดี๋ยวมันวนปกไปวนมาคือจะขัดได้ก็ต้องใช้อุระขัดเบนเทนแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยพวกตัวที่ทิ้งก็คือเป็นพวกไดตอนอัลฟาอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะงั้นเนี่ยการที่คุณผู้ชมจะไปปาเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเขาทิ้งเบนเทนอ่ะตัวเชนที่มันขึ้นอ่ะมันจะขึ้นว่าเป็นขัดไอ้นี่เว้ยมันจะขึ้นว่าให้เราขัดอัลฟาพวกอัลฟาพวกเซต้าพวกแกมมาก่อนใช่ไหมมันจะขัดพวกนี้ก่อนหรือมันมีวิธีคือคุณผู้ชมอ่ะปล่อยผ่านพวกนี้ไปแล้วก็ไปรอขัดเบนเทนแต่ผมพูดตามตรงนะถึงที่เราปล่อยผ่านตัวนี้ไปไออัลฟามันก็เสิร์ชเบนเทนอีกตัวใหม่อยู่ดีเพราะว่าเบนเทนอ่ะมันไม่ได้1ครั้งต่อเทิร์นครับมันก็วนต่อได้เลยเพราะงั้นที่จริงไดตอนน่ะขัดยากผมถึงบอกว่าขัดยากเพราะถ้าเกิดว่าอีกฝั่งเนี่ยมันมีการ์ดครบอ่ะมีประมาณ3ใบบนมือเนี่ยสมมุติมี3ใบนี้บนมือนะโอ้โหขัดไม่ได้หรอกยังไงก็ล้ำได้ครับขัดไม่ได้หรอกยกเว้นว่าจะมีอิมเพอร์ผสมเอฟเฟคเวลเลอร์ผสมสคูลไมสเตอร์ผสมอุระบนมืออ่ะงั้นได้นะครับคือมันต้องมีการขัดประมาณ 2-3 ใบอ่ะถึงจะเอาอยู่นะแต่ว่าบางทีอ่ะเห็นป่ะอย่างวันเนี้ยผมโดนขัดโดนอะไรเยอะก็ยังไอ้นี่ต่อได้นะเห็นป่ะเพราะว่ามันมีการเล่นที่มันหลากหลายครับแล้วก็อยากบอกคนเล่นไดตอนนะไม่ต้องไปจำแพทเทิร์นขนาดนั้นนะครับเราต้องรู้ความสามารถการ์ดนะว่าการ์ดเรามันทำอะไรได้นะครับการ์ดเรามันวนได้กี่รอบมันเล่นอะไรยังไงได้แล้วก็ไม่จำเป็นว่าต้องเรียกลูกชิ้นทุกตาเริ่มหลังไม่จำเป็นต้องเรียกลูกชิ้นทุกตานะครับเริ่มหลังเนี่ยก็ไปเรียกตัวอื่นอย่างเช่นอาจจะเรียกนาตาชามาช่วยบัฟมาดึงมาตีหรืออาจจะเป็นพวกตัวนี้ดีกว่าพลัง 4,000 อะไรอย่างเงี้ยคือมันเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ได้หมดนะครับเพราะงั้นเนี่ยไตรตอนเนี่ยถ้าจะขัดก็ต้องขัดพวกนี้แหละที่เป็นตัวขัดหลักๆอยู่แล้วนะครับส่วนที่เหลือมันก็ถ้าปล่อยไหลยาวได้ขนาดนั้นเนี่ยก็อาจจะยากแล้วแล้วก็อุกกาบาตเนี่ยใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าระวังด้วยบางคนเนี่ยผมไม่รู้ว่าไอ้แมชที่ผมเล่นเมื่อวานมันจะหายไปหรือยังนะมันจะมีผมเจออุกกาบาต2ตาเนี่ยผมเอาไอ้นี่ปลา2ตาเลยเนี่ยปลาขัดคือผมเตรียมไว้เลยตั้งแต่แรกๆเลยนะครับเดี๋ยวผมเอาถ้ายังไม่หายเนี่ยก็น่าจะดูในคลิปกันตอนต้นคลิปเลยนะครับโอเคสำหรับไดตอนวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ